สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและผมก็ตามสัญญาครับอยู่กับเจ้านี่ฮะ Ford Everest โฉม Minor Change ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องยนต์และเกียร์นะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้คันที่เรามาได้ทดลองขับกันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเขาค้อนะครับเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้วิวที่ท่านเห็นนี่ภูเขาขุนเขาค่อนข้างเต็มพิกัดทีเดียวสำหรับเส้นทางในวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ครบถ้วนมากๆนะครับกับการทั้งขึ้นเขาแล้วก็เป็นทางที่วิ่งมาจากกรุงเทพได้ลองทางยาวๆได้ลองความเร็วที่เต็มที่สิ่งใหม่ของ Everest มีอะไรบ้างสำหรับรุ่นที่มาเนี่ยเชมาอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจุดใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ฮะกระจังหน้าจากเดิมที่จะเป็น2แถบแบบนี้นะฮะ2แถบใหญ่ๆตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น3ซอยให้เล็กซอยให้เล็กลงก็สวยงามดูกลมมากขึ้นนะครับจากเดิมที่จะเป็นเหลี่ยมมากกว่านี้แล้วก็กระจังกันชนหน้าก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับก็จะเพื่อให้รับกับตัวชุดกระจังหน้าใหม่ตัวนี้ถามว่าภายนอกใหม่แค่นี้เหรอคำตอบคือใช่ครับใหม่เพียงเท่านี้จริงๆครับสำหรับในส่วนของด้านหน้านะฮะจุดใหญ่ใจความของเขาสิ่งที่ใหม่ก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง 2.0 ลิตรแค่2ลิตรนะฮะดีเซล2ลิตร213แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรตัวเดียวกับที่อยู่ใน Ford Ranger Raptor นั่นเองนะครับถามว่าขับมาแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนตามตรงนะฮะความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้คือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิ่งๆสบายๆเลยครับขับแบบไม่รู้สึกว่ารถมันเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงล่างที่ต้องบอกว่าเซตมาได้ค่อนข้างดีมากครับขับสบายนั่งนุ่มนี่ก็นั่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ช่วงเส้นทางจากกรุงเทพมาจนถึงประมาณวิเชียรบุรีผมขับมาทั้งหมดระยะทางรวมๆกันประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับก็เรียนอย่างนี้เลยว่าทุกย่านความเร็วนะฮะทุกย่านความเร็วของเขานั้นทำออกมาได้ประทับใจมากเร่งแซงได้ตลอดความพละกำลังเหลือเรียกได้ว่ากดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแต่ไม่ได้มาแบบดุดันนะไม่ได้มาแบบพุ่งดึงหลังที่เบาะไม่ใช่นะครับจะมาแบบนั้นแล้วค่อยๆขึ้นเนื่องมาจากเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่นะฮะเป็นเกียร์แบบ10สปีดอัตราทดจะค่อนข้างชิดกันเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลความเรียบการต่อเนื่องของการส่งกำลังจะค่อนข้างที่จะเนียนมากเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการเป็นรถยนต์นั่งสำหรับคนที่มีครอบครัวคือคุณไม่ต้องกลัวว่ากดแรงๆแล้วหลังจะติดเบาะคนหลังจะรู้สึกว่าดึงหรือเวียนหัวนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเซตมาไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะในส่วนของเบรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเบรกนั้นตัวนี้มีตัวช่วยเบรกมีตัวระบบที่เตือนก่อนการชนซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่บางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเบรกเราไม่ได้ตั้งใจจะเบรกหนักขนาดนั้นแต่ว่าด้วยระบบที่ช่วยเบรกนะครับทำให้บางทีเรารู้สึกว่ามันเบรกมากเกินกว่าที่เราตั้งใจแต่แน่นอนว่าในแง่ของความปลอดภัยมันก็จะดีเช่นเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่ใหม่นะฮะก็คือลายใหม่ฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะจากเดิมที่เคยเป็นลายแบบอย่างนี้นะฮะ5ก้านตอนนี้กลายมาเป็นลายนี้แล้วนะครับสำหรับตัวท็อปราคาอยู่ที่ 1,799,000 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจดีทีเดียว1.8 ล้านถามว่าได้อะไรเพิ่มเข้ามาอีกบ้างอันนี้ฮะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหยิบกุญแจรถก่อนจำเป็นต้องใช้กุญแจรถสักครู่ฮะนี่คือกุญแจรถนะฮะทำไมเราต้องบาทถ้าคุณชอบรถที่มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ติดเท้าเลยต้องบอกงี้ใช้คำว่าติดเท้าเรียกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นรถค่อนข้างนิ่งได้ความรู้สึกที่มั่นใจอุ่นใจในการเดินทางขับด้วยความเร็วสูงได้แน่นอนครับ Ford Everest เป็นตัวเลือกแรกๆที่น่าสนใจมากไปดูด้านในกันสักนิดนึงครับพาไปชมด้านในสักหน่อยขออนุญาตนะฮะภายในนี่
มากับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับใครที่คุ้นเคยอยู่สำหรับ Ford เองก็มากับระบบที่เรียกว่าซิงค์3นะครับติดเครื่องแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นั้นก็ต้องบอกว่าดังอยู่พอสมควรนะครับทั้งภายนอกและภายในถ้าให้เปรียบเทียบก็ถือว่าดังแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะไม่ถึงกับเงียบกริบอะไรขนาดนั้นนะครับหน้าจอต่างๆนี่เป็นจอ8นิ้วนะครับก็ควบคุมการทำงานได้หมดมีทั้ง Navigator ด้วยนี่ตัวท็อปซึ่งเป็นระบบซิงค์3แล้วซึ่งสามารถแสดงภาพในลักษณะของ3มิติได้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็ระบบต่างๆคืออะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วของตัว Ford Everest เนี่ยนะฮะบรรดาระบบมีมาให้ครบถ้วนที่สุดและเยอะที่สุดในบรรดารถแบบ PPVทั้งหมดที่มีในตลาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่า Ford Ranger นี่แหละให้มาเยอะที่สุดแล้วถ้าให้บรรยายวันนี้ก็คงอีกนานเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเขามีมาให้ครบหมดไม่ว่าจะเป็น Hill Descent ESP ระบบ Deep Lock ต่างๆทุกอย่างมาครบนะครับหน้าจอการทำงานทุกอย่างก็สวยงามตามท้องเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมขับมาจากกรุงเทพมาจนถึงเพชรบูรณ์เนี่ยครับจนถึงเขาคอเนี่ยฮะระยะทางรวมทั้งหมดราวๆ400กว่ากิโลเมตรนะครับก็ตัวเลขอัตราการเพิ่มพลังงานอยู่ที่ 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้ความเร็วส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็มีบางช่วงบางตอนที่ขับแบบประมาณ120บ้างแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเกิน140ในการวิ่งนะครับบางช่วงบางตอนสูงสุดที่เราทำได้คือ180อันนี้เรียนตามตรงว่ามันขึ้นแบบที่เราไปเองก็ไม่รู้ตัวนะเขาขับไปเรื่อยๆแบบอ้าว180แล้วหรอถนนว่างไปได้แล้วเอ้ยอ้าวเราก็ต้องพยายามผ่อนลงมานะฮะก็ต้องบอกว่าบางทีเราขับไปก็เพลินๆนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเลยว่ารถมันเร็วต้องบอกอย่างนี้ก่อนเสียงรบกวนหรือแม้เสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็น้อยไม่ต่างจากการที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ต่างจากการขับด้วยความเร็วประมาณ100-80-90ไม่ได้รู้สึกต่างแต่ประการใดนะครับเมื่อขับด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีมากๆอย่างนึงของตัว Everest นะครับที่เราขับมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจในส่วนตรงนี้ครับว่าถ้าความเร็วสูงไม่ได้รู้สึกว่าเร็วไม่ได้รู้สึกน่ากลัวแต่ประการใดการที่พวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วด้วยทำให้การบังคับเลี้ยวควบคุมต่างๆค่อนข้างง่ายครับเบามือความเร็วสูงพวงมาลัยก็หนักนะตามมาตรฐานของรถในระดับนี้นะครับมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจนะฮะก็ต้องบอกว่าระบบเกียร์ถ้าเป็น Ranger Raptor ก็จะมี Pedal Shift แต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์10 สปีดก็จะมีบวกลบฮะให้สามารถเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโหมดที่เล่นนะฮะคร่าวๆโดยรวมก็อยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าน่าสนใจน่าเล่นไหมกับเม็ดเงินระดับ 1,800,000 บาทต้องบอกว่าโดยรวมของสมรรถนะแล้วผมชอบมากถามว่าคุ้มค่าไหมกับเงิน 1,800,000 บาทถ้าคุณมองหา PPV ที่แน่นอนมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ความทนทานตัวนี้เป็นตัวที่ขับดีอย่างชนิดที่ต้องบอกว่า Best in Class ผมให้แบบนี้เลยเป็นรถที่ขับดีขับด้วยความเร็วสูงได้ให้ความรู้สึกที่เฮ้ยไม่ต่างจากรถยนต์นั่งระดับหรูหรานะครับ1,800,000ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมจ่ายหรือไม่ถ้าไม่ได้อยากได้เต็มที่ขนาดนี้ไปเลือกตัวล่างก็ได้ครับออปชันอะไรก็จะลดลงไปตัวล่างตัวเริ่มต้นเขาจะมีตัวเทรนที่ราคา 1,299,000 บาทยังไม่ได้ลองขับนะแต่เดี๋ยวจะลองแต่น่าจะไม่ต่างกันมากแต่ตัวนั้นเครื่องยนต์ก็จะต่างตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยว180แรงม้าตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่ย้ำอีกทีฮะเป็นตัวเทอร์โบคู่ที่ผมลองมานะเทอร์โบคู่นั้นจะให้การตอบสนองที่เนียนและราบเรียบกว่านะครับสรุปก็มีนะเดี๋ยวให้ดูก็ต้องบอกว่าเขาครบจริงๆนะครับนี่ครบมากๆครบที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดแน่นอนว่าการที่ครบถ้วนขนาดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยเม็ดเงินระดับ 1,800,000 บาทนะครับนะ
ับนี่กำลังปิดเรียบร้อยฮะโชว์อันนี้ก็คือปิดบ้านฮะครบถ้วนสมบูรณ์ให้สรุปสั้นๆง่ายๆว่านี่คือ PPV หรือ SUV ก็ได้ถ้าภาษาการตลาดเขาเรียก SUV นะแต่ว่าภาษาภาษีเนี่ยเราเรียกมันว่า PPV ครับเป็นรถกระบะดัดแปลง Body on Frame ที่ Best in Class ดีที่สุดในคลาสนี้กับ Performance และสมรรถนะซึ่งต้องแลกมาด้วยเงิน 1.8 ล้านบาทคุ้มหรือไม่พอใจแค่ไหนคุณจะเป็นคนให้คำตอบเองสำหรับตัวผมคุ้มค่าฮะมองแล้วก็ได้ระดับนี้นะได้ฟีลลิ่งในการขับแบบนี้ผมเป็นคนชอบรถที่เพอร์ฟอร์มานซ์สูงๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันโดนใจแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มองถึงสมรรถนะแบบนั้นก็สุดแท้แต่ครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ส่วนใหญ่คนทุกคนจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือบริการหลังการขาย Fordยอมรับตรงจุดนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงใหม่ในส่วนของประกันบริการหลังการขายทั้งหมดมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเป็นอย่างไรอันนี้คงต้องให้เวลาและโอกาสในการทำนะครับสำหรับปัจจุบันนี้ก็เราจะได้เห็นแอคชั่นต่างๆที่รวดเร็วมากขึ้นสำหรับการบริการหลังการขายของ Ford นะครับแล้วมารอดูกันว่า Ford จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ดีเพียงใดแต่ตัวรถเนี่ยเทพจริงสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ